อยู่ผมวอทีซเหมือนเช่นเคยครับโปรโมชั่นเดือนพฤษภาสิ้นสุดน่าจะพรุ่งนี้แล้วนะครับสิ้นเดือนนะครับผมยังไงก็สอบถามโปรโมชั่นนะครับสอบถามที่แอดมินได้เลยเรื่องส่วนลดเรื่องของแถมบาๆก็คุยที่แอดมินได้เลยว่าเซตนี้เซตนี้มีโปรอะไรบ้างเหมือนเดิมครับก่อนที่เราจะเริ่มพูด3เครื่อง3ตายวันนี้กันเราจะพูดเป็นราคาออริจินอลนะครับยังไม่รวมส่วนลดหรือว่าโปรโมชั่นใดๆนะครับผมอยากทราบส่วนลด ช่วงเวลาน,น,นั้นให้ทักถามแอดมินได้เลยนะครับผมอโอเคมา3มเครื่องวันนี้เดี๋ยวเราเริ่มกันที่ไดมอนด์กันแล้วกันนะครับไดมอนด์ Diamond เครื่องนี้ในงบ21,490นสานะครับสวยมากๆนะเครื่องนี้สเปคตัวเครื่องครับเครื่องนี้น่าส่งไปร้อยเอ็ดนะถ้าจะไม่ผิดนะครับก็ใกล้ๆครับไม่ได้ไกลมากนะ CPU Intel i5 Gen 12-12400F 6คอร์12เอเทอร์โบดิ๊กเฮิร์นั่นเองนะครับแล้วก็แรม16 g b d จิกดีเดจากเคฟ M.2 NVMe 256 g b จาก High Vision นั่นเองครับแล้วก็ตัวการ์ดจอการ์ดจอตัวนี้คือ Power Color Fighter AMD Radeon RX 6600นะครับเป็นตัว8 GB g b GDDR6 นั่นเองนะ2อพัดลมเมมบอร์ดตัวนี้ BioStar H610M นะครับแล้วก็ Power Supply 600วัตต์ SigmaTech นั่นเองครับเคสที่ลูกค้าเลือกมาเป็น IT Sonat Diamond นั่นเองแล้วก็โจทย์ของลูกค้าท่านนี้นะครับอยากเอาไปต่อ3จอ แต่ไม่รู้หรอกว่าเอาไปต่อทําไม3จอนะครับไปเล่นหุ้นหรือไปสตรีมเกมไปเปิดเว็บเปิดอะไรก็แล้วแต่เขาไปนะครับประมาณนี้ต่อมามาดูเครื่องดํากันนะครับเครื่องนี้จบไปที่18,280เออถูกเว้อยแ8ดสิเนี่ยเดี๋ยวเหลาจะไปเครื่องให้ฟังครับเครื่องนี้เป็น Intel i3 Gen 1เครับ 12,100f นะครับเป็นตัว4คอ8เท r e a d t 4.3 g h z แล้วก็มาพร้อมกับแรมครับ16 g b ddr4 บัส3,200จากเคฟนั่นเองครับ m2 nvme จาก h i g vision ครับ2 56 g b การ์จอ rx 6500xt 4 g b g d d r 6 power color fighter นั่นเองครับ,นะรบแล้วก็เมมบอร์ตัวนี้ h610m แล้วก็ power supply เป็นตัว600วัตต์จาก sigma tech นั่นเองครับ เคสตัวนี้ที่ลูกค้าเลือกมาคือ c y นามิวิชั่น1262ที่มาพร้อมกับพัดลม7ตัวแล้วก็เปลี่ยนไฟได้ด้วยรีโมทตามนี้เลยครับอ่าโอเคปิดไฟก็ได้เปิดไฟก็ได้ออตโต้ไฟเป็น rgb ว่ากันไปในงบ18,280บาทผลเทสอยากดูทักหาแอดมินเหมือนเดิมต่อมามาดูเครื่องนี้น่าจะสุดของวันนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าประกอบกันเรื่อยๆหลังร้านนะครับเครื่องนี้42990 นะครับ42990เนี่ยเราอยู่กับ CPU ที่เป็นเจนล่าสุดครับก็คือเจน14นั่นเองเครื่องนี้คือ Intel Core i 5 g e เจ4 1 4 4 0 0 F นะครับเป็นตัว1 0คอร์16เทสเทอร์โบ4.7 GHz แล้วก็มาพร้อมกับแรมที่เป็น32 g b ิ d r 4กดีัสจาก XPG นั่นเองครับ4สล็อตเต็มอย่างนี้เลยนะนะครับก็คือ8 g b กูณ4นั่นแหละง่ายๆ M. 2ตัวนี้ก็เป็น NVMe นะครับความจุก็อยู่ที่ b นั่ั่อเครับ ตามนี้แล้วก็ตัวเมมบอร์ดตัวนี้คือจิกะไบต์เป็นตัว Z790 เนะครับเป็นตัว DDR4 นั่นแหละนะครับเป็นตัวออร์ตานั่นเองก็คือตัวใหญ่สุดเลยนะครับเรื่องฟังก์ชันต่างๆนี่ตัวนี้ให้มาครบคันนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับแล้วก็การ์ดจอตัวนี้คือ G-FORCE e RTX 4 0 6 0 8 g b DDR6 จาก s o t a c Gaming White Edition นั่นเองครับ แล้วก็ชุดน้ํา3ตอนคามรัอ360มม,มเป็นตัว c ี3 6 0นนั่นเองครับพาวเวอร์ซัพพลายครับ700วัตต์ดพัไวจากซิมเมติกนั่นเองครับมาพร้อมกับรีโมทเปลี่ยนไฟเห็นไหมเปลี่ยนไฟปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บอย่างนี้นะครับเต็มระบบ a r g b เต็มระบบอย่างนี้ในงบ42990เครื่องนี้แน่ไปพวกตัดต่อเล่นเกมอะไรประมาณนี้แหละนะครับจบเรียบร้อยครับ3เครื่อง3ตาวันนี้เราพูดกันแค่ตัวเครื่องนะเราจะไม่พูดถึงหน้าจอออันนยยู่่แลล้้ววะครเเพาาาาหหจีมมสป หลายโมเดลหลายขนาดดังนั้นแล้วก็ใครอยากทราบราคาหน้าจอก็ทักหาแอดมินได้เหมือนเดิมแอดมินเราตอบแชทต,ตั้งแต่2องโมงเช้าถึงตีสาในทุกๆวันอยู่แล้วโทรหาก็รับสายเหมือนกันในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับดังนั้นแล้วติดขัดตรงไหนเนี่ยบอยพีซีก็ยินดีดูดแลอยู่แล้วแล้วก็สินค้าที่ร้านขายได้ของมือหนึ่งทั้งหมดนะครับเก็บเงินไปทางได้แล้วก็รับบัตรเครดิตได้นะครับแล้วก็โอนเต็มจํานวนส่งฟรีด้วยฝากด้วยแล้วกันครับที่บอยพีซีครับ